This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณฟังคะในเวลาของรายการห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการที่นี่เช่นเคยค่ะเรื่องผลัดแผ่นดินของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชมาเล่าให้ฟังจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะสินทองด้วงบุญนาคบุญมาเติบโตเป็นเพื่อนมาด้วยกันต่อมาต่างก็รับราชการเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ต่างกันสินได้เป็นเจ้าเมืองตากทองด้วงได้เป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีบุญนาคได้เป็นนายฉลองนายนาตำแหน่งมหาดเล็กหุ้มแพรของวังหน้าบุญมาเป็นนายสุดจินดาตำแหน่งมหาดเล็กหุ้มแพรวังหลวงต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าพระยาตากรวบรวมไพรพลขับไล่พม่าออกไปได้เป็นผลสำเร็จปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีทองด้วงรับราชการได้เป็นเจ้าพญาจักรีบุญมาเป็นเจ้าพระยาสุรสีมีความเจริญก้าวหน้าในแผ่นดินใหม่มีเพียงบุญนาคที่หนีภัยพม่ามีชีวิตที่ระหกระเหินต่อมาได้มาอยู่ร่วมกับเจ้าพระยาจักรีและวันหนึ่งเจ้าพระยาจักรีก็ชวนบุญนาคให้เข้ารับราชการถวายพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่บุญนาคปฏิเสธทำไมบุญนาคถึงปฏิเสธมีเหตุผลอะไรติดตามต่อได้เลยนะคะวันนี้ตอนที่2ของนวนิยายเรื่องผลัดแผ่นดินย้ำนะคะนี่เป็นนวนิยายแน่นอนค่ะเป็นนวนิยายก็จะมีทั้งข้อเท็จจริงบวกกับส่วนที่เป็นจินตนาการแต่งเติมเสริมต่อจากพื้นฐานของข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นนวนิยายศึกษาค้นคว้าต่อยอดกันได้ค่ะและถ้าเกิดว่าฟังจนถึงตอนจบนะคะก็จะมีเฉลยว่าส่วนไหนเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ส่วนไหนที่ผู้เขียนได้แต่งขึ้นแต่ตอนนี้ฟังในฐานะที่เป็นนวนิยายไปก่อนนะคะไปฟังกันต่อเลยว่าทำไมบุญนาคถึงปฏิเสธค่ะบุญนาคปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเมื่อครั้งที่ยังเยาว์วัยตนเคยล่วงเกินพระเจ้ากรุงธนบุรีอยู่หลายครั้งแล้วก็เกรงว่าอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงพระพิโรธลงพระราชอาญาย้อนหลังได้เจ้าพญาจักรีทองด้วงได้ฟังเหตุผลก็อดขำไม่ได้เมื่อนึกถึงความซุกซนไม่เดียงสาที่กลั่นแกล้งกันไปมาของทั้งสองฝ่ายในวัยเด็กป่านนี้พระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงลืมเสียแล้วละกระมังถึงพระองค์จะทรงระลึกได้ก็น่าที่จะพระราชทานอภัยโทษให้แล้วละหน้าแต่บุญนาคก็ยังคงปฏิเสธที่จะรับราชการอยู่ดีขอให้กระผมได้รับใช้พระเดชพระคุณไปอย่างนี้เถิดขอรับกระผมไม่ได้ปรารถนาลาภยศแต่ประการใดความจริงที่ลึกลงไปกว่านั้นคือบุญนาคยังมีความรังเกียจพระเจ้ากรุงธนบุรีเหมือนเดิมการกลั่นแกล้งรังแกกันในวัยเด็กเป็นเรื่องธรรมดาเด็กทะเลาะกันแล้วก็คืนดีกันไม่มีใครถือโทษโกรธเคืองหรือว่าเจ็บแค้นฝังใจแต่ถึงกระนั้นบุญนาคก็ยังคงรังเกียจสินด้วยมีอคติกับคนจีนมาแต่ครั้งอดีต
พระสินเป็นลูกคนจีนไม่ได้มีชาติตระกูลที่สูงส่งในขณะที่ตนเป็นคนสยามมีเทือกเถาเหล่ากอเป็นขุนนางติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนหากจะต้องทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทก็ขอให้เป็นกษัตริย์ที่มีเชื้อสายพระราชวงศ์เก่าหรือเป็นชาวสยามที่แท้จริงจึงจะยินดีและเต็มใจบุญนาคเป็นตัวแทนความคิดของอดีตขุนนางผู้ดีเก่ากลุ่มหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ไม่พึงใจกับพระจริยวัตรง่ายๆของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ที่มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแบบง่ายๆไม่มีพิธีรีตองไม่เป็นไปตามแบบแผนราชประเพณีที่สั่งสมกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจนแทบไม่มีใครบันทึกในพระราชพงศาวดารว่าทรงจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือไม่พระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นสมมุติเทพมีคำราชาศัพท์มีเครื่องราชูปโภคมีพระที่นั่งมีแบบแผนตำรารองรับพระราชพิธีทั้งหลายมีความสำคัญแก่การปกครองในระบบกษัตริย์การวางพระองค์ที่ผิดไปจากพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนๆทำให้ขุนนางผู้ดีเก่าหลายคนมองว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีมิใช่กษัตริย์แต่เป็นเพียงหัวหน้าชุมนุมคนหนึ่งในหลายๆชุมนุมที่บังเอิญได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นบุญนาคยังสังเกตเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของสองพี่น้องคือเจ้าพระยาจักรีทองด้วงและเจ้าพระยาสุรศรีบุญมาบัดทั้งคู่ต้องออกรบทำศึกแทบจะตลอดปีกินอยู่อย่างง่ายๆมีได้อยู่อย่างมีความสุขสบายกับครอบครัวสักเท่าไหร่ยามนอนก็มักจะต้องนอนบนเตียงแคร่ไม้ไผ่ในกระโจมที่ร้อนอบอ้าวเต็มไปด้วยไข้ป่าทั้งสองมีชีวิตที่ยากลำบากตามภารกิจที่ได้รับเจ้าคุณนั้นยากลำบากเพื่อแผ่นดินแต่พระเจ้าอยู่หัวกลับไม่เห็นความจงรักภักดีใช้ให้ไปรบไม่รู้จักหยุดจักหย่อนไม่ได้พักผ่อนบ้างเลยทำไมเจ้าคุณถึงไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างข้าจะทำอย่างไรได้หน้าที่ก็ต้องเป็นหน้าที่ข้าต้องรบเพื่อความสงบของลูกหลานประโยคดังกล่าวทองด้วงจำมาจากพระราชดำรัสที่พระเจ้ากรุงธนบุรีมีรับสั่งกับผู้ใกล้ชิดเสมอว่าพวกเองนึกว่าข้าอยากรบนักหรือข้าก็อยากอยู่บ้านกับลูกเมียให้สุขสบายเหมือนเองนั่นแหละแต่มีที่ไหนบ้างวะที่เองจะอยู่อย่างสงบโดยไม่รบเสียก่อนถึงเองกับข้าจะต้องรบจนชั่วชีวิตก็ช่างเถิดหวังให้ลูกหลานเราได้อยู่อย่างสงบแทนเราก็แล้วกันเมื่อเจ้าพระยาจักรีทองด้วงเล่าให้ฟังดังนี้บุญนาคก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรต่อได้อีกบุญมานั้นรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทก่อนทองด้วงผู้เป็นพี่ชายแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งและราชทินนามเร็วกว่าผู้เป็นพี่ชายได้เป็นพระยายมราชที่สมุหนายกก่อนพี่ชาย1ปีพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงรักใคร่เอ็นดูบุญมาเหมือนน้องแท้ๆและที่สำคัญทั้งคู่มีอุปนิสัยในการรบที่คล้ายๆกันคือเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นนักรบภาพการเสียกรุงถูกพม่าย่ำยีข่มเหงผู้คนทั้งสตรีเด็กและคนชรายังปรากฏอยู่ในใจเสมอยามที่ต้องออกรบคราใดต้องโหดเหี้ยมเพื่อเอาคืนและขณะเดียวกันก็ต้องเด็ดขาดกับข้าทหารของตนที่ไม่มีวินัยหนีข้าศึกหรือขัดอาญาทัพเช่นครั้งหนึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรียกกองทัพ
กลับจากการตีเชียงใหม่ถึงกรุงธนบุรีได้พักไม่ทันข้ามคืนทรงทราบข่าวพม่ายกทัพมาตีที่ท่าดินแดงแม้พระราชมารดาของพระองค์กำลังประชวรก็ทรงให้ยกทัพต่อทันทีโดยมีพระบรมราชโองการแก่บุญมาว่าเอ็งไปบอกพระยาพิชัยเดี๋ยวนี้ให้ทัพที่ยกกลับมาจากเชียงใหม่เลยไปที่เมืองการทันทีห้ามผู้ใดหยุดพักหรือแวะบ้านแต่พระเทพโยธาทหารเอกของพระองค์แวะพักบ้านจึงทรงสั่งประหารในทันทีบรรดาข้าทหารต่างตกตะลึงพรึงเพริดนึกไม่ถึงว่าหัวพระเทพโยธาจะหลุดจากบ่าด้วยเหตุอันมิสมควรทั้งที่มีความดีความชอบมากมายจากการรบชนะศึกที่เชียงใหม่น่าจะได้เลื่อนยศเป็นพระยาเสียด้วยซ้ำเจ้าบุญมาเอ๋ยข้าเสียใจที่ต้องลงโทษมันแต่ข้าต้องใช้พระเดชในการกอบกู้บ้านเมืองถ้ารวนเบรอ่อนแอก็ยากจะสำเร็จได้บุญมามีความเห็นคล้อยตามพระองค์และปฏิบัติเช่นเดียวกันจนได้สมญานามเป็นที่เกรงขามว่าพระยาเสือราชทินนามว่าเจ้าพระยาสุรสีพิษณุวาธิราชสำเร็จราชการเมืองพิษณุโลกเห็นด้วยกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะพระอัยการขบถศึกมีไว้ให้ปฏิบัติมิใช่คอยหลบเลี่ยงแต่ทองด้วงเจ้าพระยาจักรีสมุหานายกผู้เป็นพี่กลับเห็นว่าการใช้พระเดชในการกอบกู้บ้านเมืองอาจจะรวดเร็วก็จริงแต่ไม่อาจสร้างความจงรักภักดีที่ยั่งยืนได้มีแต่สร้างความไม่พอใจแก่ขุนทหารหากใช้ทั้งพระเดชและพระคุณอย่างเหมาะสมน่าจะได้ผลดีกว่ากรณีนี้เจ้าพระยาจักรีทองด้วงเห็นว่ากองทัพมีหลวงยกกระบัดทำหน้าที่สอบสวนตัดสินคดีทหารผู้กระทําผิดอยู่แล้วไม่สมควรใช้พระราชอำนาจเผด็จการตัดสินตามกฎอัยการศึกในการรบเพื่อรักษาเมืองพิษณุโลกเมื่อพุทธศักราช2318อาแซบุญกี้แม่ทัพพม่าผู้ที่มีความสามารถเก่งกาจเอาชนะแม่ทัพสยามทุกคนที่ออกไปรบเว้นแต่เจ้าพระยาจักรีทองด้วงที่ไม่เคยเอาชนะได้ทำให้แม่ทัพผู้เฒ่าประหลาดใจในความสามารถจึงเจรจาขอหยุดรบสักวันหนึ่งเพื่อขอดูตัวแม่ทัพชาวสยามวันรุ่งขึ้นแม่ทัพทั้งสองฝ่ายต่างขับม้าเข้าหากันและสนทนากันท่ามกลางกองทหารที่รายล้อมอยู่โดยรอบเจ้าพระยาจักรีทองด้วงเห็นอาแซบุญกี้มีผมสีดอกเหลาเต็มศีรษะด้วยความชราก็คำนับทักทายก่อนว่าข้าเจ้าพระยาจักรีขอน้อมคารวะท่านผู้อาวุโสได้ยินกิตติศัพท์ท่านขุนพลมานานวันนี้ได้พบสนทนาด้วยนับว่าเป็นบุญยิ่งนักแม่ทัพพม่ารู้สึกประทับใจในความมีสัมมาคารวะของแม่ทัพสยามกล่าวชมเชยว่าท่านผู้นี้รูปก็งามนามก็เพราะมีฝีมือเข้มแข็งสามารถสู้รบกับเราผู้เฒ่าได้ขอให้รักษาตัวให้ดีเถิดต่อไปภายหน้าท่านจะได้เป็นกษัตริย์ไม่มีใครรู้ว่าคำทำนายนี้เกิดจากความนิยมชมชอบส่วนตัวหรือต้องการวางแผนให้ทัพสยามแตกความสามัคคีกันเมื่อข่าวนี้ถึงพระกันพระเจ้ากรุงธนบุรีทำให้ไม่สบายพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งและหนทางที่เจ้าพระยาจักรีจะแสดงความจงรักภักดีมิให้พระเจ้ากรุงธนบุรีหวาดระแวงก็คือการถวายธิดาคนแรกที่อายุเพียง16ปีที่ตนรักมากชื่อคุณฉิมใหญ่ให้เป็นบาทบริจาริกาตามประเพณีนิยมในขณะนั้นเพื่อเป็นการแก้เคล็ดคำทำนายของแม่ทัพพม่าว่าเจ้าพระยาจักรีจะได้เป็นกษัตริย์ปีพุทธศักราช2322
พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนราชทินนามเจ้าพระยาจักรีทองด้วงเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกพิลึกมหิมาทุกนครา ระอาเดชนครเรศราชสุริยวงศ์องค์อัครบาทมูลิกากรบวรรัตนมหาปรินายกมีรับสั่งให้ไปตีเมืองเวียงจันทร์และอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทร์มาไว้ที่กรุงธนบุรีสีมหาสมุทรคือตั้งชื่อแก้เคล็ดในขณะทำศึกที่เวียงจันทร์หม่อมชิมใหญ่ประสูติพระราชโอรสพระนามเจ้าฟ้าสุพรรณทุวงศ์นับเป็นหลานตาคนแรกแต่ว่าเนื่องจากเป็นการมีพระประสูติการก่อนกำหนดคือคลอดก่อนกำหนดหมอหลวงพยายามที่จะยื้อชีวิตทั้งแม่และลูกอย่างสุดความสามารถแต่น่าเสียดายที่หม่อมชิมใหญ่สิ้นพระชนในอีก12วันต่อมาสร้างความเศร้าโศกเสียใจมาสู่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทองด้วงเป็นยิ่งนักแม้ว่าจะชนะศึกจากเวียงจันทร์ก็มีได้ยินดีกลับมีแต่ความทุกข์รำพึงรำพันถึงลูกชิมใหญ่ด้วยความคิดถึงนี่หรือหลานตาลูกเจ้าชิมใหญ่ช่างประพิมพ์ประพายเหมือนแม่เจ้าไม่มีผิดแต่ทำไมถึงดูเศร้าส้อยตาเหม่อลอยเหมือนไม่รับรู้อะไรเลยเล่าเจ้าฟ้าสุพรรณทุวงศ์ประสูติก่อนกำหนดทั้งยังหยุดหายพระทัยชั่วขณะทำให้ด้อยพระสติปัญญาต้องทรงอยู่ในการอภิบาลดูแลของพระพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดต่อมาแม้เจริญพระชนสาก็ยังควบคุมการขับถ่ายไม่ได้พระบางคนเบาพระบางคนหนักเรียราดส่งกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจไปทั่วเป็นที่กล่าวขานในพระนามที่ไม่เป็นมงคลว่าเจ้าฟ้าเหม็นทำให้เจ้าคุณตาเกิดเวทนาหลานมากเป็นทวีคูณการใช้พระราชอำนาจที่เด็ดขาดเกินไปในการปกครองของพระเจ้ากรุงธนบุรีเริ่มส่อเขาความวุ่นวายในตอนต้นปีพุทธศักราช2325ขณะที่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทองด้วงตีเมืองเสียมเรียบเจ้าพระยาสุรสีตีเมืองกำพงสวายและกรมขุนอินทรพิทักษ์พระราชโอรสตีเมืองบรรทายเพชรพระเจ้ากรุงธนบุรีเริ่มมีพระสติวิปลาสฟั่นเฟือนส่งควบคุมพระองค์เองได้บ้างไม่ได้บ้างพระยาสันขุนนางในวังจึงพาสมัครพรรคพวกเข้าบุกยึดพระราชวังจับพระเจ้ากรุงธนบุรีกักขังไว้เพื่อเตรียมสำเร็จโทษเมื่อเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทองด้วงทราบข่าวจึงมีใบบอกไปยังเจ้าพระยาสุรสีบุญมาผู้เป็นน้องที่อยู่เมืองกำพงสวายให้เดินทางกลับกรุงธนบุรีในทันทีว่าเราเอาแต่ออกรบแนวหน้าไม่ได้มีคนที่ไว้วางใจดูแลข้างหลังเลยพอเกิดเหตุนี้ขึ้นพี่ก็ไม่ค่อยสบายใจเรารีบกลับบ้านเมืองกันเถิดแล้วก็มีใบบอกพระยาสุริยะอภัยเจ้าเมืองนครราชสีมาผู้เป็นหลานให้นำพลไทยลาว 1,000 คนลงไปควบคุมเหตุการณ์ที่กรุงธนบุรีโดยเร็วพระยาสุริยะอภัยนำทัพถึงกรุงธนบุรีโดยที่พระยาสันยังไม่ได้ตั้งตัวหากจะนำทหารออกสู้รบก็เกรงจะพ่ายแพ้จึงออกมาต้อนรับเพื่อวางแผนกำจัดในโอกาสเวลาที่เหมาะสมพระยาสันจึงแก้ตัวว่าเหตุที่ข้าทำดังนี้เพราะบ้านเมืองเป็นกะลียุคพระเจ้าแผ่นดินมิได้อยู่ในศีลสัตว์จึงจับพระองค์คุมขังไว้รอท่าเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับมาจัดการดูแลบ้านเมืองต่อไปพระยาสันเชิญพระยาสุริยะอภัยให้เข้าพักอย่างพระราชวังชั้นในส่วนไพรพลทหารให้พักอยู่ด้านนอกเจ้าเมืองนครราชสีมาเห็นทีท่าไม่น่าวางใจ
จึงตอบปฏิเสธข้าขอบใจท่านที่ต้อนรับด้วยไมตรีแต่ข้าไม่อยากรบกวนขอรออยู่นอกเมืองกับไพร่พลของข้าจะดีกว่าพระยาสุริยอภัยจึงนำไพร่พลไปตั้งมั่นที่บ้านปูนเหนือสวนมังคุดซึ่งอยู่ห่างพระราชวังไปทางเหนือหากเห็นแก่ความสุขสบายแล้วคงไม่แคล้วจะถูกจับเป็นตัวประกันแน่แท้พระยาสันเห็นว่าแผนการไม่เป็นไปตามที่หมายคาดเอาไว้หากจะนำทหารออกลอบโจมตีก็เกรงว่าจะเป็นการเปิดเผยตนเองก็เกลี้ยกล่อมให้พระเจ้าหลานเธอกรมขุนอนุรักษ์สงครามที่ถูกจองจำในคุกตามพระราชอาญาของพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นสมัครพรรคพวกโดยปลดปล่อยจากที่คุมขังพร้อมกราบทูลว่าบ้านเมืองว่างกษัตริย์ผู้คนแย่งชิงกันเป็นใหญ่กล้าวกระหม่อมขอพึ่งพระบารมีให้พระองค์นำทัพออกไปขับไล่ศัตรูหากบ้านเมืองสงบเรียบร้อยพระองค์จะได้เสด็จผ่านพิภพครองกรุงธนบุรีสืบไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับผลัดแผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่กับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องผลัดแผ่นดินบทประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชค่ะนานมีบุ๊กจัดพิมพ์นะคะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีชีวิตชีวามีสีสันแต่แน่นอนค่ะนี่เป็นนวนิยายเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นข้อมูลบางอย่างบางเรื่องอาจจะไม่ตรงกับการรับรู้และก็ความเข้าใจของเราไม่มีใครรู้ไม่มีใครเกิดทันนะคะว่ายุคนั้นสมัยนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่แช่แข็งประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นอยู่กับหลักฐานขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ค้นพบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะเอามาเป็นบทเรียนของปัจจุบันประโยชน์ของประวัติศาสตร์ก็คือเอามาส่องทางให้กับปัจจุบันเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าในนวนิยายเรื่องผลัดแผ่นดินก็จะมีตัวเอกที่เราคุ้นเคยที่เราเคยเรียนถ้าเกิดว่าฟังแล้วตรงไหนไม่แน่ใจตรงไหนรู้สึกสงสัยเป็นเรื่องที่ดีค่ะในการที่เราจะได้ต่อยอดความสนใจไปอ่านแล้วก็ไปค้นคว้าให้มากยิ่งขึ้นถ้าเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าห้องสมุดหลังใหม่บรรลุวัตถุประสงค์นะคะในการที่จะส่งเสริมการอ่านผ่านการฟังแล้วก็ทำให้คุณผู้ฟังเกิดความอยากรู้อยากเห็นเกิดความสนุกในการที่จะศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์รากเหง้าของเราเองพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยผลัดแผ่นดินตอนที่2ช่วงที่2ค่ะขุนอนุรักษ์สงครามก็ไม่ทันกับเลขกลที่พระยาสันวางไว้ประกอบกับไม่ได้มีความจงรักภักดีในพระเจ้ากรุงธนบุรีอยู่แล้วก็เกิดความโลภความหลงที่จะเป็นเจ้าชีวิตนำทหารแต่งเป็นกองโจรออกรบในคืนนั้นเองวางคนโอบล้อมบ้านปูนลงมาถึงวัดบางว่าใหญ่แล้วก็วางเพลิงหวังจะเผาพรานทัพของพระยาสุริยอภัยแต่อาจจะเป็นเพราะโชคไม่เข้าข้าง
หรืออาจจะเป็นเพราะบารมีไม่เพียงพอก็ถูกตีตลบหลังแพ้พ่ายแล้วก็ถูกจับกุมเอาไว้พระยาสันก็อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นกับกองโจรปิดประตูเมืองเงียบอย่างมีเลสไนพอวันรุ่งขึ้นกำลังทหารจากลพบุรีอ่างทองและกรุงเก่าประมาณ500คนนำโดยนายบุญนาคบ้านแม่ลาก็เดินทางเข้าไปในกำแพงเมืองขึ้นรักษาการที่เชิงเทินแล้วก็ป้อมปืนทุกด้านวันคืนผ่านไปพระยาสุริยะอภัยก็ยังคงรอคอยการเดินทางกลับของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทองด้วงโดยไม่รู้ว่าจะต้องเสียเลือดเนื้อเพราะชาวสยามรบกันเองอีกหรือไม่อีก3วันต่อมากองทัพของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก็ยาตราทัพเข้าปราจีนบุรีผ่านนครนายกข้ามทุ่งแสนแสบมาถึงฝั่งบางกอกหน้าวัดโพธารามพระยาสุริยะอภัยข้ามไปรอรับพร้อมรายงานเรื่องราวให้ทราบแล้วก็คาดว่าพระยาสันคงไม่เปิดประตูเมืองธนบุรีโดยง่ายแต่พอลงเรือข้ามฟากมาที่พระราชวังธนบุรีประตูเมืองกลับเปิดต้อนรับอย่างผิดคาดเพราะพวกกบฏแตกคอกันเองนายบุญนาคบ้านแม่ลาขุนนางเมืองกรุงเก่าจับพระยาสันไว้แล้วก็เปิดประตูรับท่านเจ้าพระยาเข้าสู่พระราชวังธนบุรีโดยดีสิ่งแรกที่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทองด้วงกระทำคือประชุมมุกอมาตย์มนตรีที่ท้องพระโรงพระบรมมหาราชวังและสิ่งที่เจ้าพระยาไม่คาดฝันก็คือได้มีโอกาสพบกับเจ้าบุญนาคทนายหน้าหอคนสนิทยืนอยู่แถวหน้าในหมู่อมาตย์นั้นด้วยเจ้าบุญนาคเจ้าเข้ามาในวังตั้งแต่เมื่อไหร่ทราบข่าวว่าใต้เท้ากลับมาถึงกรุงธนบุรีแล้วจึงรีบรุดมาดูแลต้อนรับเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแปลกใจเป็นอันมากเพราะว่าเจ้าบุญนาคไม่เคยเข้าวังหลวงแล้วจู่ๆจะเข้ามาได้โดยง่ายอย่างไรแม้จะอ้างว่ามาต้อนรับก็ตามคือเป็นไปได้อย่างไรกับคนที่ไม่เคยเข้าวังหลวงวังหลวงไม่ใช่สถานที่นึกจะมาก็มาสภาพการที่เห็นไม่ใช่สภาพที่เพิ่งมาถึงหรืออ้างว่าเร่งรีบหรือว่าเร่งรุดมาต้อนรับการแต่งกายชุดนักรบที่รัดกุมพร้อมอาวุธคู่กายใบหน้าที่หมองคล้ำอิดโรยเหมือนคนไม่ได้พักผ่อนแล้วก็มีบุคลิกท่าทีเป็นชนชั้นหัวหน้าที่มีทหารคอยอารักขาโดยรอบนี่มีใช่ลักษณะของทนายหน้าหอผู้ชำนาญกฎหมายที่ทองด้วงคุ้นเคยแต่ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายทหารที่กลุ่มกำลังรบมากกว่าทองด้วงจึงได้แต่สงสัยอยู่ในใจว่าบุญนาคอาจจะอยู่เบื้องหลังการล้มล้างพระเจ้ากรุงธนบุรีพระอาการของพระองค์เป็นอย่างไรเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกถามถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับคำตอบว่าจำใครไม่ได้ตรัสไม่รู้เรื่องขอรับท่านเจ้าพระยานิ่งเงียบไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุให้แผ่นดินว่างกษัตริย์เช่นนี้พระราชโอรสของพระองค์เป็นผู้มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเป็นเจ้าเหนือหัวพระองค์ใหม่ถ้าไต่เท้าหมายถึงให้กรมขุนอินทรพิทักษ์ขึ้นเป็นเจ้าเหนือหัวบ้านเมืองก็คงจะเกิดยุคเข็นทุกหย่อมหญ้าแล้วเราจะทำอย่างไรบุญนาคหันหลังไปให้สัญญาณบางอย่างปรากฏว่ามวลหมู่อมาตย์น้อยใหญ่ทรุดตัวลงถวายบังคมร่วมกล่าวสาธุการอย่างพร้อมเพรียงด้วยการกล่าวคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระเจ้าแผ่นดินข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงขอกราบบังคมทูลเชิญให้พระองค์ทรงปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่พระพุทธเจ้าข้า
จ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทองด้วงรู้สึกตกใจเพราะพระเจ้ากรุงธนบุรียังมีพระชนชีพอยู่แล้วจะทำอย่างไรกับพระองค์คุณนางทั้งหลายที่เจ็บแค้นเนื่องจากเคยถูกลงพระราชอาญาพร้อมใจกันทูลว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนประพฤติมิชอบจนสมณะชีพราหมณ์ราษฎรเดือดร้อนไปโดยทั่วควรกำจัดเสียท่านเจ้าพระยายังลังเลไม่กล้าตัดสินใจแต่ข้าว่ารอให้เจ้าบุญมาเจ้าพระยาสุรสีกลับมาก่อนจึงค่อยพิจารณาดีหรือไม่บุญนาคทักท้วงทันทีเพราะทราบดีถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างพระเจ้ากรุงธนบุรีกับเจ้าพระยาสุรสีบุญมาเห็นจะรอไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าเราจะต้องรีบกำจัดพระองค์มิฉะนั้นจะยุ่งยากเดือดร้อนภายหลังรวมทั้งพระราชโอรสทุกพระองค์ด้วยเจ้าว่าไรนะท่านเจ้าพระยาอุทานอย่างตกใจขณะนั้นเด็กชายน่ารักวัย3ขวบเดินต่อแตะเข้ามากอดขาท่านเจ้าพระยาพร้อมพยักหน้าขึ้นขึ้นลงลงพูดจาเสียงดังตามประสาเด็กเจ้าฟ้าสุพรรณทวงหรือเจ้าฟ้าเหม็นหลานตาผู้กำพร้าพระมารดาและกำลังจะกำพร้าพระราชบิดาในอีกไม่ช้าทำให้ผู้เป็นตาถึงกับน้ำตาคลอเกิดความขัดแย้งในใจภาพเจ้าฉิมใหญ่ลูกสาวคนโตผ่านเข้ามาในห้วงความคิดไม่ได้เป็นอันขาดเรื่องลูกหลานข้าขอเถิดเราเหมือนเป็นพี่น้องกันลูกหลานของพระองค์ก็คือลูกหลานของข้าด้วยข้าจะไม่ยอมให้ใครแตะต้องนอกจากบางองค์ที่ไม่ยินดีให้ข้าเลี้ยงดูก็สุดแต่เขาท่านเจ้าพระยากล่าวอย่างหนักแน่นเหตุการณ์ทั้งหลายสิ้นสุดลงตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศเจิมที่ระบุว่าวันเสาร์แรม9ค่ำเดือน5เพลาเช้า2โมงเสด็จพระราชดำเนินทัพมาจากเสียมราบประทับณพระพราหน้าวัดโพธารามฝ่ายข้าทูลละอองผู้ใหญ่ผู้น้อยพร้อมกันไปเชิญเสด็จลงเรือพระที่นั่งกราบข้ามาพระราชวังสถิตณศาลาลูกขุนมีหมู่พฤทธามาตรราชกุลกวีมุกเฝ้าพร้อมกันจึงมีพระราชบริหารตำรัสปรึกษาว่าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินอาสัตย์ทำดังนี้แล้วท่านทั้งปวงจะคิดเป็นประการใดมุขมนตรีพร้อมกันทูลว่าพระเจ้าแผ่นดินละสัตย์สุจริตธรรมเสียประพฤติการทุจริตชนี้ก็เห็นว่าเป็นเสี้ยนน้ำหลักตออันใหญ่อยู่ในแผ่นดินจะละไว้ไม่ได้ขอให้ปริวัติออกให้ประหารเสียฝ่ายทักแกล้วทหารทั้งปวงมีใจเจ็บแค้นเป็นอันมากก็นำเอาพระเจ้าแผ่นดินและพวกโจททั้งปวงนั้นไปสำเร็จโทษณป้อมท้ายเมืองในทันใดนั้นแล้วสมณะชีพราหมณ์เสนาพฤทธามาตรราษฎรทั้งปวงก็ทูลอาราธนาวิงวอนอัญเชิญเสด็จขึ้นปราบดาพิเศษเป็นอิสวนภาพผ่านพิภพสืบไปพระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จไปนมัสการพระแก้วมรกตแล้วเสด็จประทับแรมณพระพราหน้าหอพระนั้นหลังจากการผลัดแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2325เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทองด้วงจึงปราบดาพิเศษเป็นจักรพรรดิราชพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีรัชกาลที่หนึ่งพร้อมทั้งทรงสถาปนาพระราชวงศ์จักรีไพรฟ้าข้าแผ่นดินใช้เวลาส่วนใหญ่
ไปในการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีสู่บางกอกฝั่งตรงข้ามด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาการก่อสร้างกำแพงเมืองพระมหาปราสาทราชมนเทียนพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำเร็จเรียบร้อยในพุทธศักราช2328งดงามเป็นสีสง่าของราชธานีใหม่ที่มีนามอันไพเราะว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินอโยธยาจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงสถาปนาพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระอุทธร3พระองค์ดังนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีพระนามเดิมสาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์พระนามเดิมแก้วสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระนามเดิมบุญมานอกจากนี้ยังทรงสถาปนาพระภาคินัยหรือหลานที่ประสูติจากพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองและพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์อีก9พระองค์ให้มีพระยศเจ้าฟ้าแต่มีเหลือพระชนชีพเหลือเพียง4พระองค์คือเจ้าฟ้าชายฉิมเจ้าฟ้าหญิงแจ่มเจ้าฟ้าชายจุ้ยและเจ้าฟ้าหญิงเอี้ยงข้าราชการที่จงรักภักดีก็ได้รับยศทั่วหน้าเจ้าบุญนาคผู้อยู่เบื้องหลังการผลัดแผ่นดินได้เป็นพระยาอุทัยธรรมนายบุญนาคบ้านแม่ลาขุนนางเมืองกรุงเก่าที่จับพระยาสันผู้ก่อกบฏได้เป็นพระยาชัยวิชิตเจ้าเมืองกรุงเก่ามีการจัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบโบราณราชประเพณีอีกครั้งหลังจากที่ทรงเคยกระทำพิธีปราบดาภิเษกอย่างรวบรัดเมื่อ3ปีที่แล้วครั้งนี้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกกระทำณพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทนับเป็นพระมหาปราสาทองค์แรกที่สร้างด้วยเครื่องไม้ทั้งองค์ในพระบรมมหาราชวังโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยาให้มาสร้างขึ้นที่นี่และพอครบ3วันก็มีการสมโภชพระนครมีการละเล่นละครและมหรสพอีก3วันภายหลังการสมโภชพระนครสิ้นสุดลงลมหนาวปลายปีพุทธศักราช2328ก็เริ่มพัดพาข่าวศึกจากพม่ามาเป็นระยะระยะว่าบัดนี้พม่ากำลังเตรียมการเพื่อที่จะบุกสยามอีกครั้งหลังว่างเว้นการศึกรุกรานมานานเกือบ10ปีสืบเนื่องมาจากความวุ่นวายภายในของพม่ามีการผลัดแผ่นดินและช่วงชิงราชสมบัติเช่นกันพุทธศักราช2324พระเจ้าประดุงกษัตริย์องค์ใหม่ของพม่าขึ้นครองราชส่งย้ายราชธานีจากอังวะไปยังเมืองอมรปุระหลังจากที่พระองค์ปราบปรามมอญและไทยใหญ่ซึ่งเป็นรัฐกันชนระหว่างสยามกับพม่าจนราบคาบแล้วพระเจ้าประดุงมีพระราชดำริจะขยายขอบเขตขันธสีมาเข้ามาในอาณาจักรสยามอีกครั้งบรรดาชาวมอญรวมทั้งไทยใหญ่ที่สวามิภักดิ์สยามก็มีการแจ้งข่าวการสอดแนมข้าศึกจากอมรปุระและเมืองต่างๆต้องตรงกันว่ากองทัพอันมหาศาลของพระเจ้าประดุง
จักรีทาไพร่พลกว่าแสนคนเข้ามาถึง4ทางลมหนาวพัดผ่านเข้ามาในท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยซึ่งเป็นพระที่นั่งในหมู่พระมหามนเทียนทางเหนือของพระราชวังเหล่าพระราชวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ประทับนั่งลดหลั่นหมอบกราบเต็มมหาสมาคมเมื่อชาวพนักงานประโคมแตรสังและบันดอกพระวิสูตรสีทองก็เปิดออกช้าๆสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระภูษาสีปีกแมลงทับพร้อมสร้อยสังวาลประทับบนบุษบกมาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทุกคนถวายบังคมอย่างพร้อมเพรียงและก้มหน้าลงเจ้าทั้งหลายคงรู้ข่าวศึกพม่าแล้วข้าสั่งให้ผู้รับผิดชอบเตรียมรายงานเพื่อวางแผนการทำศึกเจ้ามีสิ่งใดที่จะรายงานก็จงแจ้งมาขอเดชะพระอาญามิพลกล่าวพม่ายกกองทัพไพร่พลมาสี่ทางรวม9ทัพข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชาอนุญาตแสดงแผนที่ประกอบพระยารัตนาพิพิธสนซึ่งเป็นเจ้าคุณสมุหนายกกางแผนที่จำลองขนาดเครื่องลงบนพื้นท้องพระโรงแล้วก็อธิบายว่าทางเหนือ2ทัพกำลังคน 35,000 คนเข้ามาทางเชียงใหม่และเมืองตากทางตะวันตกมี6ทัพเข้าทางกาญจนบุรี5ทัพโดยทยอยเข้ามาต่อเนื่องกันกำลังพลรวม 80,000 คนแล้วก็เข้ามาทางราชบุรีอีก1ทัพกำลังพล 10,000 คนทัพสุดท้ายคือทางใต้ที่ชุมพรกำลังพล 15,000 คนรวมทั้งสิ้น 140,000 คนมีเสียงอุทานเบาๆโดยไม่ได้นัดหมายเพราะว่านี่เป็นการยกทัพที่มีไพร่พลมากมายมหาศาลสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถปรายสายพระเนตรลงมาด้วยความไม่พอพระทัยในเสียงอุทานเหล่านั้นเอาล่ะข้าอยากรู้ว่าทัพหลวงพระเจ้าประดุงอยู่ทัพใดและจะเข้ามาทางใดขอเดชะทัพหลวงจะเข้ามาเป็นทัพสุดท้ายทางกาญจนบุรีพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถกราบทูลในทันทีว่าขอเดชะข่าวที่ว่าพระเจ้าประดุงเข้มแข็งรบเก่งกาจนั้นเห็นจะไม่จริงมีไพร่พลเรือนแสนแต่แอบลบไปอยู่หลังทัพเฮ้อจริงของเจ้าทรงศพพระเนตรพระอนุชาอย่างรู้เท่าทันในพระประสงค์ทัพหลวงที่หดหัวอยู่แนวหลังยังจะมีหน้ามาทำศึกกับเราพวกเจ้าอย่าเกรงไปเลยว่าข้าศึกมีจำนวนมากกว่าผลแพ้ชนะอยู่ที่การนำทัพเมื่อรู้ว่าทัพหลวงอยู่ทัพสุดท้ายข้าคิดว่าชนะไม่ยากพวกเราเคยรบชนะข้าศึกจำนวนมากกว่านี้มาแล้วไม่ใช่หรือพระองค์ปลุกปลอบให้กำลังใจแล้วก็หันไปที่เสนาบดีกรมเมืองพระยาโยมราชเราเกณฑ์กำลังพลได้เต็มที่สักเท่าใดโดยปกติขุนนางระดับสมุหานายกและสมุหกลาโหมเท่านั้นที่กราบบังคมทูลได้โดยไม่ต้องรอให้รับสั่งถามนอกจากนั้นต้องหมอบกราบ
มิบังควรกราบบังคมทูลใดๆจนกว่าพระองค์จะตรัสถามหากมีความจำเป็นจะกราบบังคมทูลให้ถวายบังคมแล้วรอนิ่งไว้พระยาโยมราชซึ่งเป็นเสนาบดีกรมเมืองมีหน้าที่ควบคุมบัญชีการขึ้นทะเบียนของไพร่หลวงไพร่สมโดยสักเลขที่ข้อมือหรือท่อนแขนราษฎรผู้ชายทุกคนกราบทูลว่าขอเดชะเราเกณฑ์กำลังพลได้ในพระนครและหัวเมืองชั้นใน 40,000 คนหัวเมืองชั้นนอกอีก 30,000 คนรวม 70,000 คนพระพุทธเจ้าข้ากำลังพลพม่ามากกว่าสยามถึง2ต่อ1พระองค์รับสั่งถามต่อไปว่าพระยาอัครมหาเสนาเจ้าคิดว่าจะจัดทัพรับศึกอย่างไรพระองค์ทรงต้องการความเห็นจากคุณนางเสนาบดีจึงไม่ทรงแสดงความเห็นใดๆเสนาอมาตย์ต้องเตรียมข้อมูลคิดอ่านและวางแผนเตรียมรายงานอย่างรอบคอบมีเหตุมีผลพระยาอัครมหาเสนาชื่อเดิมว่าปรีสมุหกลาโหมจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าการรอรับศึกอยู่ในพระนครตามแบบกรุงศรีอยุธยานั้นจะเป็นการเสียเปรียบอีกทั้งเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติยศของพระองค์เห็นสมควรออกไปรับทัพนอกพระนครขับไล่ศัตรูให้พ้นขอบขันธสีมาพระพุทธเจ้าค่ะสมุหนายกสนกราบทูลความเห็นสนับสนุนขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่าเราจะต้องออกไปรับทัพพม่าถึงหัวเมืองชั้นนอกพวกเจ้าเมืองทั้งหลายจะได้มีความอุ่นใจที่กองทัพของเรารบเคียงบ่าเคียงไหล่ในทุกสมรภูมิไม่ปล่อยให้ข้าศึกมาข่มเหงย่ำยีได้โดยง่ายนอกจากนี้เรายังจะได้อาศัยกำลังพลแลเสบียงจากเมืองเหล่านั้นได้ด้วยถ้าทุกคนเห็นด้วยกับการรับทัพนอกพระนครข้าจะวางแผนดังนี้เจ้าจะเห็นเป็นเช่นไรสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าผู้ใดถนัดหรือเหมาะสมในตำแหน่งหน้าที่ใดพระองค์จึงทรงแต่งตั้งเองและทุกคนต้องยอมรับโดยมิกล้าขัดพระบรมราชโองการข้าจะยกทัพหลวงกำลังคน 30,000 ไปรับทัพพระเจ้าประดุงที่กาญจนบุรีพระยาธรรมาธิกรกับพระยายมราชเอาพล 5,000 ไปรบถ่วงเวลาทัพพม่าที่ราชบุรีอย่าให้มันเข้ามาตีด้านหลังข้าที่กาญจนบุรีได้เจ้าอดุรักษ์เทเวศกับนรินทร์รณเรศยกพล 15,000 ไปรับทัพทางเหนือไม่ต้องสูงนักที่นครสวรรค์ก็พอแบ่งกำลังให้พระยามหาเสนาอยู่ที่พิจิตรให้พระยาคลังและพระยาอุทัยธรรมไปรักษาชัยนาทกันพม่าที่จะมาทางอุทัยเมืองเหล่านี้อยู่ในรัศมีที่ไม่ห่างกันนักรีบเอาชัยโดยเร็วแล้วไปช่วยทางอื่นด้วยทรงรับสั่งอย่างคล่องแคล่วเพราะว่าเคยทำศึกทางเหนือในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีหลายต่อหลายครั้งจดจำภูมิประเทศได้อย่างแม่นยำจำปาจำปีมะลิวันส่วนศึกทางใต้ให้กรมพระราชวังบวรนำกำลังพล 20,000 ไปรับทัพที่ชุมพรนี่คือการจัดทัพเพื่อรับมือกับพม่าอีกคราครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ตอนหน้าพลัดแผ่นดินตอนที่3วันนี้
หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts